ราะว่าผมรับไม่ได้ที่คุณเพชรกรุณพลนะครับออกมาตามว่าเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรเนี่ยเป็นพวกไอโอทหารไอโอกองทัพไอโอนักการเมืองฝั่งตรงข้ามผมก็รู้สึกว่าผมคนหนึ่งอ่ะที่รู้สึกว่าเราก็ติดตามก้าวไกลก่อนพอมองกับเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรแล้วก็เห็นสิ่งเหล่านั้นเป็นจริงๆเพราะก็มีคนมาให้ข้อมูลกับผมเยอะเหมือนกันแต่ว่าผมเพียงแค่ว่าได้จะส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแง่เพราะว่าผมเองก็ระมัดระวังไม่เอาประเด็นเหล่านี้มาหาประโยชน์ทางการเมืองแต่วันนี้เนี่ยมันถึงจุดที่สุกงอมเพราะว่ามันตั้งแต่มีพรรคก้าวไกลมาเนี่ยมันมีกรณีการคุกคามทางเพศเนี่ยไม่เว้นแต่ละสัปดาห์เลยผมคิดว่าถ้าประชาชนไทยยังยอมเรื่องแบบนี้ให้เกิดขึ้นต่อไปเรื่อยๆวันนึงถ้ามันเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวท่านเนี่ยเกิดขึ้นกับลูกสาวท่านเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะสายเกินไปนะครับเพราะว่าหลายคนเราก็ได้ยินนะครับว่าผู้หญิงหลายคนที่เขาทนไม่ได้กับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาถึงขนาดต้องฆ่าตัวตายไปก็มีทำร้ายตัวเองไปก็มีนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าอันนี้มันคือเรื่องของชีวิตจิตใจและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้หญิงครับหลังจากที่ติดตามแล้วจะรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดนะครับแล้วก็จากที่เคยเป็นส.ส.มาด้วยเนี่ยก็จะยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเข้าสู่คณะกรรมการจริยธรรมผมว่าเราปล่อยให้ก้าวไกลทำกันเองเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาก็จะแค่ตัดสินโน่นนี่นั่นแล้วก็เขาก็จะไปขับคนที่เป็นเพียงแค่อดีตผู้สมัครเท่านั้นนะครับไม่ใช่อดีตสไม่ใช่สสปัจจุบันเพราะผมก็ตระหนักดีว่าเขานี่ก็หวงตำแหน่งหวงอำนาจไม่อยากให้ต้องเสียสัดส่วนกรรมธิการก็ดีอะไรก็ดีลงไปนะครับก็เลยเป็นอันว่าชัดเจนว่าเขาไม่ได้สนใจความรู้สึกนึกคิดของประชาชนแต่อย่างใดแต่สนใจแค่อำนาจของตัวเองแล้วก็วิธีการเมืองแบบนี้ก็ไม่ใช่วิธีการเมืองแบบใหม่ใดทั้งสิ้นแต่ว่าย้อนยุคกลับไปค่ำคืนโบราณแล้วก็เลวร้ายยิ่งกว่าเดิมด้วยซ้ำไปครับแล้วก็การที่เราปล่อยให้เรื่องแบบนี้มันไปลุกลามไปเรื่อยๆเนี่ยมันเท่ากับเป็นการยอมจำนนต่อคนที่เหยียดหยามศักดิ์ศรีทางเพศของผู้หญิงแล้วก็ถ้าผู้บริหารพรรคก้าวไกลยังคงทำแบบนี้ต่อไปผมคิดว่าพรรคนี้ก็ไม่สมควรที่จะมีอยู่ต่อไปครับ